อบตเพื่อชุมชน FM 97.25 MHz คุณผู้ฟังเจ้าอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงแรกจะเจอกับสาวบั้นทอนไปช่วงนี้เจอกับทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพครับเจ้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะป้ากันก็เป็นชั่วโมงเลยเนาะครับมีเรื่องราวมาอู้จากันแต่ว่าด้วยว่าจะมีหลายหน่วยงานมาร่วมรายการกันเลยต้องแบ่งๆกันไปนะเจ้านะครึ่งชั่วโมงก็ยังพอเนาะก็ยินดีแล้วครับเจ้าท่านหัวหน้ายุทธภูมิมีเรื่องราวอย่างตีจาอู้จากับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังผ่องเจ้าในช่วงรายการอสมทเพื่อชุมชนวันนี้เจ้าครับวันนี้ก็เตรียมมาหลายเรื่องนะครับเจ้าสำคัญทั้งนั้นเลยนะฮะเรื่องแรกนี่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์หมู่พี่น้องโอทอปครับติได้5ดาวเจ้าเป็นจะได้พ่องตอนนี้ล่าสุดในปี2556เนี่ยนะครับทางสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นเจ้าภาพเนาะในการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือ OPC นะครับโอทอปโปรดักต์แชมเปี้ยนมีปีล่าสุดนี่นะฮะมีล่าสุดปี2556อันเก่านะฮะแต่ว่ากำลังประกาศเดียวนี่ครับการประกาศมาเมื่อติด2ติดแล้วมานี่นะครับก็อยากจะบอกว่านะครับท่านผู้ฟังครับสินค้าคัดสรรโอท็อปปีนี้ของจังหวัดพะเยาที่เข้ามาคัดสรรทั้งหมดอยู่116ผลิตภัณฑ์นะครับนักเหมือนกันเจ้าก็ปรากฏว่าปีนี้เฮาได้5ดาวหลายตัวเลยนะครับมีทั้งหมด11ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ระดับ4ดาวรองลงมาก็32ผลิตภัณฑ์เจ้าระดับ3ดาวนะครับ49ผลิตภัณฑ์แล้วก็ระดับ2ดาวก็22ผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังมี1ดาวแถมท้ายมันน้อยนะครับโอ้1ดาวก็ยังมีอยู่เจ้า1ดาวได้2ผลิตภัณฑ์นะครับเจ้าทีนี้ผมก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ขอแสดงความชื่นชมยินดีนะครับมูติได้3ดาวถึง5ดาวนะที่จะได้มีโอกาสตลาดทั้งส่วนกลางทั้งเมืองทองทั้งหน่วยงานราชการต่างๆที่เป็นจัดนะครับ3-5ดาวนี่ก็เป็นจะนั่นจะได้มีโอกาสเข้าไปขายของนะฮะแต่ปัจจัยว่าจะลืม1ดาว2ดาวก็ปัจจัยนะครับคือ1ดาว2ดาวก็คือต้องจะเข้าไปพัฒนาเข้าไปช่วยนะเข้าไปช่วยดึงเปิ้นเข้ามีส่วนร่วมแล้วก็ซึ่งว่าปี2556นี้กรมการพัฒนาชนจะเข้าไปช่วยฐานรากก็คือหมู่1ดาว2ดาว3ดาวพวกเนี้ยฮะแต่ว่าหมู่5ดาวนี่ก็ชื่นชมยินดีตัวนะครับปีนี้เฮาได้11ผลิตภัณฑ์เยอะเนาะนั่นครับก็จะมีนะครับสมมุติขออนุญาตเอ่ยชื่อเพิ่นน้อยนะครับเนาะเพราะเพิ่นได้5ดาวนะก็จะมีปลากงปลากงปลาส้มไร่ก้างนะครับพร้อมทอดนะนี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิตาละมุนนะครับเจ้าก็ข้าวหอมมะลิกลุ่มเกษตรกรทำนาข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษนะครับเจ้าแล้วก็ผ้าถุงลายจกนะกลุ่มบ้านถุงหมอกครับเจ้าแล้วผ้าปักชาวเขาของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูปนะครับน่าจะเป็นเชียงคำเสื้อไทยลื่อกลุ่มทอผ้าแปรรูปสีธรรมชาติอันนี้บรรทัดแน่นอนเลยนะเชียงคำนะครับแล้วก็กลุ่มเสื้อสตรีผ้าปักชาวเขาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาไปรูปก็เป็นเชียงคำนะครับแล้วก็ยังมีดอกคำไต้น้ำพริกลาบของแม่จันฝนนะฮะน้ำพริกลาบรสเด็ดที่ได้ปีนี้ได้5ดาวแล้วก็แหนมปลาตึงไต้อำเภอแม่ใจนะครับได้5ดาวนะครับหมูยอแม่ดวงจิตอันนี้ก็มีชื่อเสียงก็ได้5ดาวเช่นกันนะครับแล้วก็หมดแล้ว11ผลิตภัณฑ์ได้5ดาวเจ้ายินดีตัวเนาะขอชื่นชมยินดีตัวพี่น้องโอท็อปสิได้5ดาวนะครับเจ้าแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดพะเยาอันนี้คนละโครงการกันตะกี้นะครับเนาะอ๋อบ่ใช่โครงการเดียวกันก็เจ้าคนละโครงการครับโครงการนี้ภาษาอังกฤษบอกว่า Provincial Star O-Top หรือ PSO ปี2556เช่นกันแต่การเกณฑ์คัดสรรบ่ได้ประเมินกับโอท็อปนะเดิมที่คัดสรรนะครับจะแตกต่างกันเพราะว่านี่จะเอาเป็นภาพรวมของกลุ่มภาพรวมของกลุ่มคือเขาได้เฮืออำเภอเป็นคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นอำเภอละ3ผลิตภัณฑ์มาส่งมาจังหวัดนะครับจังหวัดก็จะมีตั้งกรรมการการกรอง1คณะนะครับแล้วก็คัดให้เหลือ9ผลิตภัณฑ์อำเภอละ1ก็จะอำเภอละ3เนี่ยเอามาคัดคัดให้เหลือ9เหลือ9ผลิตภัณฑ์เจ้าเสร็จแล้วก็เฮ้ส่งเฮ้คณะกรรมการใหญ่นะครับซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอยู่ก็คือท่านรองเรืออากาศตรีสุวิชาแก้วมณีเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
นะครับมาร่วมกันพิจารณาเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์ใกล้ๆนี่นะครับก็ได้คัดมาเหลือ4ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เด่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์เด่นก็คือว่าถ้าอู้ถึงพะเยาแล้วคนจะนึกถึงอย่างนี้ครับอ๋อคือเด่นๆเลยจืดเป็นเสียงแทนนะครับก็ปรากฏว่านะครับผลการพิจารณาของคณะกรรมการก็อันดับหนึ่งยกคือหัตถกรรมผักตบชวาโอ้นี่แน่นอนเพราะว่ากลุ่มพี่น้องชาวบ้านที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมันมีนักเจ้าจะประมาณเป็นพันครอบครัวนะครับที่ทำตรงนี้กลุ่มใหญ่เลยเนาะกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นการเอาวัชพืชในก้านพะเยาเขาเนี่ยมาแปรรูปจนเกิดรายได้เป็นกอบเป็นกำครับพี่น้องชาวบ้านนะครับลักเป็นส่งออกเลยนะครับส่งออกคือผมมีปัญหาเรื่องตลาดเลยเพราะฉะนั้นอู้ถึงพะเยาเนี่ยคนจะนึกถึงผักตบชวาจากก้านพะเยานะครับอันดับที่สองก็ข้าวหอมมะลิครับข้าวหอมมะลิก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจะนักไปทางแถวอำเภอจุนเนาะเป็นทางนักแล้วก็มีสหกรณ์เป็นรวมแพ็กเกจส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศครับแล้วก็อันดับที่3จะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื่ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังคือภาพรวมทั้งจังหวัดครับอ๋อภาพรวมทั้งจังหวัดเลยคือภาพรวมเป็นหน้าตาเป็นตัวแทนของนี่หมดเลยฮะติดเรื่องของผักตบชวาเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นอันดับ3เออผ้าทอไทลื่อนะผ้าทอไทลื่ออันดับ3เจ้าอันดับ3แล้วก็อันดับที่4คณะกรรมการก็จะได้พิจารณาเลือกเอาผลิตภัณฑ์ครีมมะขามครับเจ้าเพราะครีมมะขามนี่ซื้อว่าตลาดจะไปไกลแล้วนะครับมีกว้างไกลนะฮะแล้วก็กลุ่มพี่น้องชาวบ้านกระทำขึ้นมาค่อนข้างจะมีมาเมินแล้วเนาะเมินแล้วนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นครีมมะขามเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ4รายการนี้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพะเยาครับมีผักตบชวาข้าวหอมมะลิผ้าทอไทลื่อแล้วก็ครีมมะขามเจ้านะแล้วก็มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่8มีนาเวลาบ่ายโมงตีพะเยาเกตเวย์นี้นะครับรวมทั้งมีการเปิดตัวมีการจัดแบบเป็นบูธนิทรรศการโชว์แล้วก็จำหน่ายตัวนะครับช่วงวันที่6ถึงวันที่8ตีริมก้อนพะเยาตีร้านอเนกประสงค์ที่ผ่านมาครับเจ้าก็ได้ไปดูเหมือนกันเจ้าเข้าทาเนาะครับเจ้านั่นก็เป็นเรื่องของโอท็อปในระดับดาวปี2556 PSO แล้วก็มีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นจังหวัดพะเยา PSO ประจำปี2556ตัวนะเจ้าแล้วก็นอกจากนี้หัวหน้าบอกว่านอกจากจะมีเรื่องของโอท็อปมาอุจากันแล้วหันบอกว่าลงพื้นที่ตัวมันก็เจ้าตะกี้นี่เองครับโอ้โหสดๆร้อนๆเลยก็เจ้าออกจากบ้านป่าตึงใต้มาก็วิ่งมานี่เลยครับเข้ารถมานี่เลยเพราะว่าตะกี้นะครับทางกรมงานสารสนเทศนะครับได้ลงไปทางผมเขาตั้งชื่อโครงการว่า IT Delivery คือส่งสินค้า IT เนี่ยไปให้ชาวบ้านสารสนเทศชูชุมชนคือลงไปถึงชุมชนเลยเขาไปเจอชาวบ้านทำเว็บไซต์แล้วก็ทำสารคดีสั้นนะครับกับกลุ่มนี้เพราะว่าเห็นว่าเป็นได้5ดาวเขาก็เลยน่าสนใจว่าเอ๊ะเป็นแหนมอาหารประเภทอาหารแหนมปลาตึงไตเอ๊ะได้5ดาวด้วยกันเขาก็ยังแปลกใจเขาเลยลงไปดูด้วยตัวด้วยตาของเขาเองแล้วก็ไปทำสารคดีให้คนตัวนะสารคดีเพื่อเผยแพร่และแนะนำกลุ่มรวมทั้งเขาจะทำเว็บไซต์ให้คนตัวเพราะว่าเป็นได้5ดาวก็เขาไปปะกับแม่สุพินปันเงินนะครับที่หมู่6แม่ใจนี่แหละครับเป็นบ้านป่าตึงใต้หมู่6ป่าตึงใต้หมู่6นะฮะก็เปิ้นก็ได้ต้อนรับครับเขาอย่างอบอุ่นเลยเปิ้นได้แต่งแหนมเพื่อเขาจิ้มตัวครับล้ำก็เจ้าล้ำมากเลยครับฝีมือชุดเด็กมาเปิ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดีแล้วก็ความสะอาดได้อย.ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็วันนี้เขาก็ได้เอาน้องสองคนนี้น้องนักศึกษาเนี่ยฮะฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคโอ้กระเจ้าไปจ่วยไทยทำน้องกระยังของกระเจ้านี่น้องเหมียวน้องเหมียวน้องแนทผมก็จักจื้อเล่นเปิ้นจะแทบจำไม่ได้นะครับน้องเหมียวก็น้องเปิ้นผมสอนเปิ้นทำถ่ายทำวิดีทัศน์อ๋อน้องเหมียวก็น้องแนทมาฝึกงานตัวฝึกงานตัว3เดือนอ๋อจ้าเปิ้นเป็นพิธีกรดำเนินรายการอย่างเงี้ยครับข้างนอกเขาก็ทำได้ดีมากเขาไปฟังเสียงคุณแม่สุพินปันเงินสน้อยอู้ถึงกลุ่มสน้อยข้าวเชิญครับสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังครับก็เอาเนี่ยมาอยู่กลุ่มของกลุ่มทำแหนม5ดาวของจังหวัดพะเยานะครับคือกลุ่มบ้านแหนมปะตึงใต้นะครับหมู่ที่6ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับแม่ครับแม่ลองเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มทำแหนมของแม่หน่อยนะครับเจ้ากลุ่มทำแหนมของบ้านปะตึงหมู่6ในเจ้าก็ตั้งมาเมื่อปี41เนาะเจ้าเนาะตั้งมาก็ล้มลุกคลานเหมือนกันนะเจ้า
กว่าจะเป็นกลุ่มในจุดนี่ก็ลำบากเหมือนกันเจ้ามีสมาชิกตอนนั้นที่เริ่มกันทำกี่คนครับมีตอนแรกมี5คนเจ้ามี5คนแล้วก็พอดีก็ทำร้องผิดร้องถูกกันนะเจ้าว่าเอ๊ะเฮาอยากหารายได้เสริมว่าเฮาจะเนี่ยจะได้เฮาเอาหยังมาทำกันดีก็เลยปรึกษากันว่าเฮาทำแหนมบ่เพราะว่าวัตถุดิบในบ้านเฮามันมีเนาะมันมีมันหาง่ายนี่นะทีนี้ก็มาปรึกษากันในกลุ่มว่าก็เลยอันเอาแหนมมาลองทำกันลงหุ่นกันตอนแรกก็คนละ20บาทเจ้าคนละ20บาทก็เอ๊ะทำไปทำมามันบ่ได้ส่วนผสมมันบ่คงบ่ถูกลักปะเนาะมันมีแก้มมีจางนี่น่ะมันก็บ่ค่อยล้ําเจ้าทีนี้พอดีเจ้าหน้าที่ทางเคหกิจเปิ้นเข้ามาแอวหากลุ่มเปิ้นก็บอกว่าเจ้ามีสูตรเจ้ามีสูตรเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าจะมาสอนบ่อีนะเออกะตั้งกลุ่มก็เลยปรึกษากันว่าเออถ้าเปิ้นมีเช้ามีเจ้าหน้าที่นําจะอีเฮาคงจะไปได้ก็เลยรวมกลุ่มกันทําไมอ่ะเจ้ารวมได้แหมจาก5เนาะเป็น11คนน่ะเจ้าครับแม่ครับแม่หลังจากทําแล้วเนี่ยการตลาดของแม่แม่เอาไปขายทางใดบ้างครับตอนแรกก็ขายในบ้านเนี่ยเจ้าขายตําร้านก้าของช้อมในบ้านเนี่ยส่งหั่นหน่อยนี่หน่อยเนาะส่งไปก็เมินเข้าก็ส่งไปตั้งอําเภอแม่ใจผ่องอําเภอเมืองผ่องแต่ว่าถ้าเทศกาลนี่ลูกหลานเปิ้นลูกกรุงเทพมาเปิ้นได้มาจิ้มแหนมของงั้นบ้านปะตึงหมู่6นี่เปิ้นก็ว่ามันอร่อยมันล้ําดีมันก็เปิ้นก็สร้างกันนะเจ้าสร้างกันเป็นบางถ้าเทศกาลนี่จะบ่ได้อยู่ได้หยังเลยเจ้าทํากันติดๆกันเป็น 2-3 วันเลยครับแม่ครับแม่สุพินครับตั้งแต่ทํามานี่มีหน่วยงานใดมีองค์กรมีข้าราชการส่วนใดมาช่วยแม่เรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุ่มทําแหนมของบ้านปะตึงใต้บ้างครับก็มีอยู่เจ้าตั้งเทศบาลรวมใจนี่เปิ้นก็สนับสนุนมาเจ้าแล้วก็ตั้งพัฒนาชุมชนเปิ้นก็มาฮื้อความรู้มาแนะนําแนวทางอย่างนี้นะเจ้าตั้งเกษตรเจ้าตั้งเกษตรอําเภอจังหวัดนี่เปิ้นก็แนะนําอยู่เปิ้นก็ฮื้องบสนับสนุนอยู่เจ้าอ๋อและสุดท้ายคําถามสุดท้ายที่อยากจะถามแม่สุพินปันเงินนะครับประธานกลุ่มแหนมบ้านปะปึงปะตึงใต้ก็จะถามว่าแม่ครับอันจุดเด่นของแหนมของบ้านเฮาเนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นจะได้มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเป็นจะได้มาถึงได้5ดาวถึงรับ5ดาวรับประเทศตัวเองครับจุดเด่นของแหนมปะตึงใต้นี่ก็คงจะมันเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะเจ้าเนาะเพราะเฮาก็บ่ได้ใส่สารเจือปนอะหยังนี่แหละอย่างธรรมชาติมันก็มีเป็นของธรรมชาติของบ้านเฮาน่ะเจ้าครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่สุพินปันเงินจ้านักนะครับประธานกลุ่มทําแหนมปะตึงใต้นะครับถ้าจะได้ใครลองจิ้มแหนมของแม่สุพินนะครับก็โทรศัพท์ได้นะครับ0861974721นะครับวันนี้ขอบคุณแม่เจ้านักนะครับเจ้าสวัสดีเจ้าเป็นเสียงของแม่สุพินปันเงินตอนเข้าเตียงเนี่ยได้จิ้มแหนมบนตัวอิ่มมาละอิ่มมาละจ้าแต่แต่นะสมแล้วที่ได้5ดาวแล้วแม่สุพินนะแล้วก็สวัสดีทุกคนวันนี้กับเปิ้นก็ต้อนรับอย่างดีนะฮะเจ้าเอาถ่ายทำสารคดีให้เปิ้นนะครับก็ดีแล้วเนาะจะได้เผยแพร่ให้เปิ้นเนาะเจ้าหัวหน้ายุทธภูมิเจ้าตอนนี้ความคืบหน้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาเป็นจะได้ผ่องว่าก่อนหน้านี้รายการของเขาเนี่ยก็จะมีท่านประธานมาอู้จ๋าหลายครั้งอยู่เนาะครับผมเจ้ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรู้สึกว่าจะมาแรงตอนนี้นะครับเนาะตอนนี้ได้เงินมาแล้วอยู่ในมือจังหวัดพะเยา70ล้านแล้วเต็มที่แล้วนะครับเพราะเขาเป็นจังหวัดน้อยเขาได้70ล้านนะครับเจ้าเพราะฉะนั้นนี่70ล้านนี่จะแบ่งออกเป็นทุนตีให้พี่น้องทำโครงการมากู้ยืมนะครับ56ล้านแล้วก็เป็นเงินอุดหนุนคำว่าเงินอุดหนุนก็คือเช่นเงินทำโครงการอันนี้จะเบาคืนนะครับก็จะจ่ายขาดไปเลยเป็นเช่นคุ้มลมสำนักให้แล้วให้เลยไปช่วยกลุ่มเด็กเยาวชนสตรีเป็นโครงการที่เอาไปเสริมศักยภาพเนี่ยนะครับเจ้าแล้วก็เป็นนั้นงบบริหารแหม400,000กว่าบาทนะครับ400,000เศษเพราะฉะนั้นนี่เม็ดเงินตรง56ล้านนี่กับ13ล้านนี่จะ13ล้านนี่จะจ่ายขาดกับโครงการที่เสนอขึ้นมา
นะครับที่องค์กรเสนอขึ้นมานะครับองค์กรไหนก็ได้นะครับเป็นองค์กรสตรีองค์กรกลุ่มเป็นสถานหน่วยงานราชการก็ยังได้เลยนะครับทำโครงการขอใจแต่ว่าต้องเน้นมักที่เด็กสตรีเยาวชนนะครับสร้างสรรค์นี้นะแล้วก็ที่เนื้อที่จะช่วยพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปียืมได้ปีเดียวนะฮะกู้ยืมนะดอกเบี้ยร้อยละ3ก็เป็นดอกเบี้ยที่ถูกมากนะครับเป็นทุนหมุนเวียนให้พี่น้องชาวบ้านองค์กรหมู่สตรีรวมตัวกัน5คนขึ้นไปเนี่ยครับเสนอโครงการขึ้นมานะฮะตอนนี้นะครับทางจังหวัดพะเยาเฮาได้จ่ายเงินไปแล้วทั้งหมดประชุมไป4ครั้งนะครับอนุมัติโครงการไป471โครงการเป็นงบประมาณ15,267,900 บาทอย่างเพิ่นนั้นยังเหลือเยอะเลยนะครับ756ล้านนี่นะครับเจ้านะฮะก็อยากเชิญชวนสมาชิกนะครับสตรีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยกระจายไปสมัครเนี่ยนะแล้วก็รวมตัวกันสามารถรวมตัวกันเสนอโครงการได้ตั้งแต่5คนขึ้นไปเจ้านะซึ่งตอนนี้ทางคุณพี่อารีอ้อยหอมประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็กำลังรอท่านอยู่นะเจ้าติดต่อได้เลยเนาะติดต่อเข้ามาหาเฮาได้นะครับผมหัวหน้าเจ้าก่อนหน้านี้เฮาเคยได้นำเสนอเรื่องของโครงการส่งน้องเฮียนผู้ช่วยพยาบาลน่ะเป็นจะได้ความคืบหน้าเจ้าความคืบหน้าตอนนี้มีน้องติดต่อสมัครเข้ามาอยู่8ท่านนะครับโอ้เฮาจะเอาสาวคนเป้าหมายเฮานะจะช่วยสาวคนแต่ตอนนี้กำลังมา8คนเพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะฝากบอกทางรายการนี้นะครับไปยังท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าหากมีลูกมีหลานมีคนข้างบ้านนะลูกหลานที่จบม.3แล้วทั้งยิงทั้งใจที่บ่ได้เห็นต่อเตื้อถึงเฮาช่วยนะเฮาสามารถจงส่งน้องเฮียนผู้ช่วยพยาบาลได้รายละเอียดนะครับติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งหรือว่าจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับยศภูมินามวงนะครับ0897576032สมัครทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับเบอร์หัวหน้ายุทธภูมินะเจ้าเน้นย้ำอีกครั้ง10897576032เนาะก็เป็นโครงการดีๆที่จะส่งน้องเฮียนผู้ช่วยพยาบาลเนาะเขาจะส่งละอ่อนไปเมื่อแรงวันศุกร์ที่เสาเก้านี่แหละครับเดือนนี้นะฮะเดือนมีนาเจ้าเขาจะไปถึงโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์ตอนเจ้าวันเสาร์ที่30เขาจะส่งตัวมอบตัวกับทางโรงพยาบาลน้องๆก็จะเริ่มเรียนแต่1เมษายนวันจันทร์ที่1เมษายนเป็นต้นไปเชิญเลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเจ้าตีสำนักงานพัฒนาชุมชนทุกอำเภอแล้วก็เบอร์ถือหัวหน้ายุทธภูมิคือไว้0897576032เจ้าช่วงนี้เรื่องของภาวะหมอกควันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนาะอันนี้ทางพัฒนาชุมชนอยากมีส่วนร่วมช่วยรณรงค์ตัวเจ้าเมื่อตะวันนี่ผมกับพาน้องเหมียวน้องแนทไปถ่ายทำข่าวตัวนะฮะเจ้าท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับตีบ้านบัวนะฮะเป็นวันเกษตรตะเกาะเศษวันเกษตรรวมใจรณรงค์ไถกลบต่อสั่งเพื่อลดปัญหาหมอกควันท่านผู้ว่าเป็นขับรถไถเองเลยขับเองเลยอวาเลยฮะแล้วก็เปิดกันคือสัมภาษณ์ตัวเขาไปฟังเสียงท่านผู้ว่าอู้ถึงนโยบายตรงนี้ครับการรณรงค์ไถกลบต่อสั่งในครั้งนี้เป็นทางออกหรือทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรที่จะลดการเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้ซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดการห้ามไม่ให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเผาโดยไม่มีทางออกหรือทางเลือกให้ก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากหรือเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรนั้นอาจจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพการรณรงค์ให้มีการไถกลบต่อสั่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการไม่เผานั้นก็สามารถที่จะมีวิธีการอื่นในการจัดการในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในด้านเกษตรได้การไถกลบตอสังจะก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายๆประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศษวัสดุตอสังดังกล่าวนั้นก็จะสามารถทำให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติได้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นกับชีวิตสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับก็จุดนี้ถือว่าเป็นจุดนำร่องที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ทางสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้พยายามที่จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะใช้เป็นทางเลือกหรือวิธีการในการที่จะไม่ให้มีการเผาเกิดขึ้นครับค่ะเป็นเสียงของทางท่านผู้ว่าชูชาติกีฬาแปลงนะคะพี่น้องชาวบ้านไปรวมกันนักเลยตะวันนะครับเจ้าโดยเฉพาะปลงบานท่านนายกรัฐมนตรีชัยใจกล้าพาชาวบ้านมาร่วมรณรงค์กันนักเลยนะครับมีหน่วยงานในส่วนของสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ไปจัดนิทรรศการเราได้เที่ยวชมตัวจะได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการดีรณรงค์งดเผางดเผาด้วยการไทยกลบต่อสังลดหมอกควันนะเจ้าโดยเฉพาะพะเยาแล้วก็เก้าจังหวัดภาคเหนือเนี่ยแม่จะมีปัญหามากเลยทุกปีเลยเนาะนะเนาะดูเข้าฤดูฝนฤดูร้อนเนี่ยโอ้โหจะแสบตาเจ้าหมอกควันนักเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเนาะเป็นโครงการที่ดีมากครับเจ้านำรองตีอันบ้านบัวหมู่สี่ตำบลบ้านตุนเนาะคิดว่าพื้นที่อื่นๆก็คงจะมีการขยายต่อยอดกันไปต่อยอดไปเจ้าอ้าวแล้วเจ้าโอ้วันนี้ครบถ้วนเลยเนาะหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนี่เขาปั่นกันจนหมดทุกเรื่องเลยเนาะหัวหน้าเจ้าโอกาสหน้าเดือนหน้าเขาป้ากันเห็นไหมเนาะหัวหน้าเนาะข้อมูลข่าวสารก็จะได้นำมาอู้จากกันเนี่ยจากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาขอบคุณทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงเจ้าที่มาร่วมรายการอสมทเพื่อชุมชนโอกาสหน้าป้ากันแห่ใหม่ขอบคุณหัวหน้ามากเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับบางคนบอกผู้ขี้มีดังว่าเป็นแมงไอยังเปิ้นห้องว่าจะได้จะแปลกับเมือง เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจาก MCOT Radio Network เราจะเป็นเพื่อนทุกเส้นทางด้วยเครือข่ายที่กว้างไกลของอสมท. MCOT Radio พะเยา 97.25 MHz คลื่นความสุขเพื่อความยั่งยืนอสมท.เพื่อชุมชน FM 97.25